การปรับคณะรัฐมนตรีโดยเสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กลายเป็นช่องทางให้สมาชิกวุฒิสภา40คนร่วมกันลงชื่อยื่นคำร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อส่งคำร้องต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตชื่นบานมีคุณสมบัติต้องห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ยังมีการเสนอแต่งตั้งรวมทั้งยื่นตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตด้วย แม้ว่านายพิชิตจะมั่นใจว่าตนเองไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีแต่ยอมยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งเพื่อไม่ให้กระทบนายเศรษฐาอย่างไรก็ดีสารรัฐธรรมนูญรับคําร้อง40สวและกําหนดนัดถแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติ14สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกา ขณะที่คำวินจัยสารรัฐธรรมนูญออกได้สองหน้าแนวทางแรกหากสารรัฐธรรมนูญยกคำร้อง40สวนายเสรษฐาทวีสินยังคงทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ยังมีประเด็นติดตามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานออกมาพักใหญ่แล้วแต่จะปรับเล็กปรับใหญ่และปรับเมื่อไหร่ยังคงต้องรอดู ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาหลายครั้งว่าประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลแม้ทางรัฐบาลและประชาธิปัตย์จะออกมาปฏิเสธแต่ไม่มีอะไรแน่นอนยังต้องติดตามท่าทีกันใกล้ชิดแต่หากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีจะส่งผลให้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันกลายเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการโดยมีรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งนั่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ประเด็นต่อมาที่ต้องจับตา,ตตาคือ,อจะยุบสภาหรือเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่โดยไม่ต้องยุบสภาถ้ายุบสภากกตต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายใน5วันหลังยุบสภาและจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน45-60ถึงวันโดยผู้สมัครสสอจะต้องสังกัดพักการเมืองภายใน30วันนับตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง แต่ถ้าไม่ยุบสภาก็หมายถึงต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา159โด้วยการเสนอชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ต่อกอก,อกตให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบโดยบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่มีสิทธิถูกเสนอชื่อได้นั้นก็ต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีสสไม่น้อยกว่า25คนในสภา ซึ่งจะทําให้มีผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อประกอบด้วยแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยสองคนคือนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายชัยกเกษมนิติสิรินอกจากนี้ยังมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ สุดท้ายสถานการณ์การเมืองจะเดินไปในทิศทางใดจับตา14สิงหาคมที่ศาลร,รัฐธรรมน,น,นูญนัชีชตานายุกรัฐมนตรีเสรษฐาทวีสินจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือไม่ทีมข่าวการเมืองททบ5รายงาน